ครับก็ขอสวัสดีนักศึกษาใหม่ทุกคนนะครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พานุเดชแสงสีดำรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ขอยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2564ทุกคนเข้าสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์ภายในรั้วมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพของเรานะครับสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยก็คือการปรับตัวนะครับใครที่สามารถปรับตัวได้เร็วก็จะสามารถเรียนได้ดีแล้วก็จงอย่าลืมหน้าที่หลักของตัวเองก็คือการตั้งใจเรียนนะครับสุดท้ายนี้ผมขออวยพรให้นักศึกษาทุกคนจงโชคดีนะครับและมีความสุขกับการเรียนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพแห่งนี้ก็ขอขอบคุณครับ